กล้องไหมคะตีสเลตนะตีสเลตได้สิครับผู้ช่วยพุ่งกลับมาได้มาอยากรับบทเป็นใครมีลูกเป็นพี่เมย์ไหมได้ครับเป็นพี่เมย์หนูแต่ก็อยากรับบทเป็นใครเป็นพี่กล้องเป็นตากล้องเลยเป็นตากล้องได้มานี่กองขันสามตั้งรักสองค่ะสเลตพร้อมไหมพร้อมจะพร้อมแล้วกล้องนี่เดี๋ยวทำไมท่าสเลตอะไรคะสเลตตีไกลยังไงอะสเลตตีใกล้ไกลเดี๋ยวสเลตต้องมาตีแน่กล้องการรับบทเป็นอะไรการรับบทเป็นอะไรการเป็นผู้ช่วยภูมิกับดีเชิญขานสิสเลตนะขานสิสเลตนะพูดเลยสเลตนะพูดเตือนแต่ว่าเตือนนะครับสาวพร้อมพร้อมครับเป็นแอคชั่นสปีดเนี่ยเหมือนไม่ได้เรียนนิเทศกันมาเหมือนไม่ได้อยู่กองถ่ายเลยอะโอเค3 2 1ไปค่ะตัวอย่างเบอร์รัก2ซีน1เทค1แอคชั่นโอ้แอคชั่นเสร็จจับผมแค่ไหนเสร็จจับผมแค่ไหนเสร็จจับได้ป่ะเราจะได้ดูโรเพย์มั้ยจ๊ะเราน่าจะได้ดูความหันสามากกว่านี่ซิทคอมหรือเปล่าเชิญค่ะไอติมคือที่มึงขอกูเป็นแฟนตอนซีซั่น1อ่ะคิดได้เหรอใช่ไหมกูไม่เข้าใจว่ะคือตอนกูเห็นมึงอยู่กับคนอื่นอ่ะกูกินข้าวไม่อร่อยนอนก็นอนไม่หลับกูเครียดเล่นเกมกูไม่สนุกแรงก็ตกอ่ะกูไม่เข้าใจว่ะไอติมฉันก็เหมือนกันเวลาฉันอยู่กับคนอื่นอยู่กับครอบครัวฉันหายใจไม่ออกมันจบเลยนะแต่เวลาฉันอยู่กับนายทำให้ฉันหายใจได้เป็นแฟนฉันนะครับเดี๋ยวพวกค่อยมาตอบได้ไหมฮะฉันทำให้นายเชื่อใจฉันเดี๋ยวค่อยตอบไว้เขารอดูในทีละสองได้ไหมแต่มึงต้องบอกเขาด้วยนะว่ารับชมทางวีทีวีเท่านั้นนะเวลาขอบคุณก็ได้วะขอบคุณนะคะพันเนื้อยิ้มตั้นดิฉันก็มีความสุขค่ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามกันอะแต่ละคนในท่านถัดไปเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าในซีซั่นนี้ความท้าทายอะไรคือเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับตัวนักแสดงอะเพิร์ดครับก็อะไรที่ท้าทายใช่ไหมครับจริงๆมันท้าทายทุกอย่างครับเพราะว่าอย่างที่พวกเราหายกันไปกับเหมือนรักน่าจะประมาณ2ปีแล้วถูกต้องแล้วก็กลับมาด้วยแล้วซึ่งคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับตัวเราก็ตัวไอ้โตขึ้นด้วยก็เลยแบบค่อนข้างยากครับแล้วก็ตาม่าเยอะด้วยซีซั่นนี้ครับที่บอกว่าตัวโตขึ้นนี่หมายถึงว่าวัยหรือว่ากล้ามคะลูกอะไรโตเด็กมันร้ายนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านถัดมาความท้าทายเป็นยังไงบ้างลูกมาครับผมก็เดี๋ยวพี่เพิร์ดบอกไปครับผมจริงๆความท้าทายมันคือทุกอย่างคือเป็นความท้าทายจริงๆครับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมบทเก่งกล้าเนี่ยจากซีซั่น1ที่เราต่อมาในซีซั่น2เนี่ยก็จะมีความเป็นตัวละครมากขึ้นมีความรู้สึกมากขึ้นด้วยของตัวเก่งกล้าเองเนี่ยด้วยจากที่เป็นคนที่เจ้าเล่ห์เข้าวางแผนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความเจ้าเล่ห์มากขึ้นมีความรู้สึกอยากเป็นแฟนมากขึ้นด้วยครับผมซึ่งความท้าทายตรงนี้ก็ยากอยู่พอสมควรเหมือนกันครับพี่เห็นในทีเซอร์ที่มีการเคาะประตูเคาะกันอยู่นั่นเคาะเพื่ออะไรอ่ะลูกคืออยากให้พี่แจ็คโนเปิดใจให้ผมด้วยครับงั้นตัวละครนั้นถามหน่อยคุณคิดว่าถ้าเด็กคนนี้เข้ามาในประตูของคุณเขาจะทำอะไรคุณครับก็เขาเคยทำไปแล้วอ่ะคุณครับแต่ว่าคุณพี่บอกเคยทำไปแล้วคือหมายถึงเคยชวนไปเล่นเกมด้วยกันตกใจนะคะไอ้งานเดี๋ยวเราข้ามไปที่ฝั่งนู้นที่บอกว่าดราม่าซีซั่น1คือเออันร้องไห้ไม่มียิ้มเลยเป็นยังไงบ้างความท้าทายของคู่นี้บีบพี่บีบก็จริงๆมันท้าทายตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนาะครับตัวละคร
สองตัวนี้ค่อนข้างจะไกลตัวพวกเราแบบคุณเราสองคนจะเป็นคนที่ค่อนข้างล่าเริงเนาะแต่แบบในซีรีส์นี้จะค่อนข้างจะมีบทดราม่าแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนตัวละครก็โตขึ้นแล้วก็มีมุมมองหลายมุมอาจจะไม่ใช่มุมดราม่าอย่างก็ได้ครับใช่ครับผมเพราะว่าซีแบบซีซั่นหนึ่งก็เขาปลดล็อกกันไปแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็กอดกันไปแล้วซีซั่นนี้ก็ต้องมาติดตามว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกันบ้างแต่หวังว่านะครับหวังว่าอาจจะแบบไม่หมดเหมือนเดิมแล้วมั้งในซีซั่นนี้คู่นั้นปลดล็อกระยะไหนดีคะจะปลดล็อกกันระยะไหนคะเอาเป็นว่าอยากให้แฟนๆเนี่ยเขาเข้าไปติดตามในซีรีส์ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาถามคำถามเบาๆกันบ้างให้เมามอยเพื่อนๆเชื่อว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเวลาต้องเข้าบทบาทเนี่ยต้องแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดกันกว่าจะเข้าบทบาทได้แต่ละคนลองเมาคนข้างๆแล้วกันว่าเวลาเขาก่อนจะเข้า5432เขาทำอะไรอ่ะคุณนีมได้ผมก่อนเลยก็ได้ครับคือเพิ่งผ่านมากับซีนดราม่ายังไงซีนคือจะเป็นซีนที่เขาต้องแบบเสียใจวิ่งร้องไห้ฟูมฟายเข้ามาคุณพระแล้วคือเขาอะหายไปทำอารมณ์นานมากทำอารมณ์แบบวิวอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแบบยังไม่ถ่ายสักทีใช่ป่ะแบบอารมณ์มาแล้วแต่ว่าทีมงานเหมือนกับยังเซ็ตไม่พร้อมยังไม่พร้อมแต่อารมณ์มาแล้วเขารีบไงเขาก็แบบว่าต้องโหยโหยโหยเขาแล้วเวลาเขาอามาอย่างนี้เขาทำยังไงนะเวลาเขาอารมณ์ร้อนแล้วเขาจะหายใจโอเคก็คือมันถึงขั้นที่แบบว่าเมื่อพอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาน่าจะน้ำมืดอะไรอย่างเงี้ยให้ต้องแบบพกยาดมไปเลยนะนะฮะทีมสวัสดิ์ต้องมียาดมเผื่อไว้จริงจังมากอินมากใจแรงมากงั้นคุณแบนเมาน้องข้างๆคุณซีเวลาก่อนเขาจะแบบเข้าบทบาทเข้าตัวละครเขาทำอย่างไรเขามีเทคนิคยังไงกับเด็กคนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ฮะกองทัพเดินด้วยท้องครับค่ะจะไม่มีวันไหนที่เพื่อธนพลน้องชายผมคนนี้ปากว่างครับก็คืออ่านบทไปด้วยกินไปด้วยไม่ว่าจะอะไรจะอยู่ใกล้ๆไกลๆก็พร้อมที่จะกินเสมอครับผมเป็นการทำสมาธิของน้องคุณก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พอโตขึ้นกลางพอเริ่มชัดขึ้นเพราะว่าเขาเคี้ยวเยอะครับผมเมามอยนะแสดงว่าเราอ่านบทหนักนะสำหรับเพิร์ทคนข้างๆคุณเวลาจะเข้าซีนอารมณ์เนี่ยเขาทำอย่างไรบังเอิญรักไม่เคยเล่นถ้าพี่มาร์กครับเข้าอารมณ์จริงๆก็ใช้เวลานานนะเพราะว่าน่าจะแต่ก็กินได้ปะทำไมง่ายจังเลยไม่คืออะไรก็อย่างตอนพี่มาร์กเข้าซีนก็จะมีการทำอารมณ์กับพวกแบบacting โค้ดเลยก็กินแต่ว่ากล้ามใหญ่ขึ้นความน่ารักของเพิร์ลก็ยังเท่าเดิมนะทุกเลยลูกคุณเมาคนข้างๆดิฉันฟังสิครับผมของผมกับผมกับพี่การเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะสำหรับซีนที่เรียกว่าเป็นซีนที่ผมรอเจอพี่เทคโนอยู่ครับผมด้วยจังหวะนั้นนะคือเหมือนว่าผมต้องวิ่งเข้าไปหาพี่เทคโนใช่ไหมแต่พี่โนเขาจะแบบเหมือนยังไม่รู้ยังตกใจแล้วก็มีการต่อแนวลงมาเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าซีนเนี่ยคือมันไม่ใช่ซีนอารมณ์ซีนดราม่าอะไรนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรากลายเป็นเล่นกันมากกว่าเราจะเล่นแบบเหมือนจากที่เราต้องท่องบทเป็นภาษากลางใช่ไหมครับเราเล่นกันท่องบทเป็นภาษาใต้เนี่ยฮะเหมือนว่าเป็นการแบบซ้อมกันเพื่อที่จะจำบทให้แม่นขึ้นด้วยประมาณนี้เหมือนเราจะเล่นกันมากกว่าเปลี่ยนไดอะล็อกเป็นภาษาใต้เลยการทำให้ฉันฟังหน่อยสิอยากลองไหมครับเอาสิหนองปลาบ้าเอ็งเข้ามาทำไมในห้องพี่นี่บ้าก็พุ่มอยากเข้ามาหาพี่นี่เอ็งมาทำรื้อพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่อยากเจอเอ็งหนองปลาอย่ามาเจอพี่อีกเลยนี่กลับมาดีครับผมขอบคุณค่ะเหมือนกับว่าถือว่าเป็นการซ้อมบทอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการจำได้หรอกให้ได้ใช่ครับผมคุณการเมามอยคู่นนทีฝั่งนู้นข้างๆคุณอ๋อครับผมก็จริงๆยังไงดีล่ะเราอยู่กับสองคนนี้เขามานานแล้วเนาะจริงๆทุกครั้งที่ออกกองหรือว่าทำงานอะไรเขาเป็นคนจริงจังอยู่แล้วครับผมแล้วให้พูดถึงเติ้ลเนี่ยก็พูดเลยว่าคือเติ้ลจริงจังกับทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาเข้าบทไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพูดได้ใช่ไหมว่ามีเล่นกีตาร์มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาแบบว่าอินคาแรคเตอร์นั้นก่อนพยายามจะเข้าใจว่าแบบเพลงนี้ต้องการจะสื่ออะไรให้คนดูแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดออกมาครับผมยังไม่เห็นจริงจริงคนเก่งของพี่อ่ะสุดท้ายฝั่งนู้นเมามอยกันตีคู่คุณครับก็อันนี้
ไม่พูดถึงเรื่องทำอารมณ์ดีกว่าพูดถึงเรื่องผ่านอารมณ์เศร้ามาแล้วก็เป็นเรื่องของการคลายความเครียดดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ที่เอิร์ธเนี่ยเขาจะเล่นเป็นบทค่อนข้างที่จะดราม่าก็เวลาเขาดราม่ามากๆเนี่ยพอคัสซีปุ๊บใส่หูฟังนั่งต่อยอะไรอ่ะเต้นฮะไอ้ตัวคือแบบผมบอกว่าเมื่อ10นาทีที่แล้วคือกำลังเครียดๆอยู่ร้องไห้อยู่ผ่านมาอีกแป๊บนึงเต้นเฉยเลยงงนะคะเอาออกงั้นพี่เออ